สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะวันนี้เราอยู่กันคืนวันจันทร์ที่15มิถุนายน2563กับดิฉันนงวดีธนิมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะกับระบบเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกกันนะคะตอนนี้เราเข้าสู่เดือนที่6แล้วนะคะมิถุนายนนะคะนั่นหมายความว่าสถานการณ์โควิดนั้นก็ดำเนินมาครึ่งปีแล้วนะคะซึ่งณขณะนี้เนี่ยหลายประเทศเองก็ยังคงมีการล็อกดาวน์อยู่แล้วก็หลายประเทศนั้นการแพร่ระบาดรอบแรกก็ยังไม่จบลงแต่ก็ต้องตัดสินใจคลายเศรษฐกิจหรือว่าเปิดเศรษฐกิจกลับมานะคะในขณะเดียวกันเนี่ยภาพที่เราเริ่มเห็นชัดเจนณขณะนี้ก็คือเรื่องของการล้มละลายนะคะทั้งในระดับบริษัทแล้วก็บรรดาตัวบุคคลธรรมดาทั้งหลายนะคะในขณะเดียวกันนะคะความกังวลของเศรษฐกิจสหรัฐกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็มาควบคู่กับการจราจรเรื่องการเหยียดสีผิวอีกด้วยนะคะขณะเดียวกันตลาดหุ้นสหรัฐก็ทำนิวไฮนะทั้งหมดนี้มันมีความเชื่อมโยงที่ถ้าคนที่ติดตามข่าวสารนั้นจะดูแล้วอาจจะขัดกับอารมณ์ความรู้สึกการวันนี้เราจึงเรียนเชิญอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศมาวิเคราะห์ให้เราฟังกันนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคือดูแล้วมันจะขัดกันนะอาจารย์ครับอย่างเช่นกรณีตลาดหุ้นสหรัฐนี่นะคะก็มีถ้าดูตัวเลขเอาจริงๆเนี่ยตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อรายวันเนี่ยก็มีการพุ่งขึ้นทำสถิติรายวันส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเองก็มีการทำนิวไฮเช่นเดียวกันนะอาจารย์คะคือมันเหมือนมันเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะสอดคล้องกันสักเท่าไหร่ตรงนี้อาจารย์ช่วยอธิบายให้เราฟังสักนิดนึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นกับโควิดนะตอนนี้แล้วก็มีเรื่องจราจรเกิดขึ้นอีกด้วยที่อเมริกานะมันมีความมันมาจากเหตุผลอะไรคะอาจารย์ตอนนี้ก็คงเป็นเหตุผลเดียวกันทั้งหมดทั่วโลกเลยนะครับก็คือว่าการที่ต้องใช้คำว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่ก็คงเล็กไปแล้วนะครับวันนี้ก็คงเป็นมหกรรมการพิมพ์เงินครั้งใหญ่แล้วก็เป็นการพิมพ์ทั่วโลกแล้วก็มันเดินผ่านจากธนาคารขนาดใหญ่ของโลกอย่าง Federal Reserve ECB นะครับ BOE แล้วก็ BOJ ของญี่ปุ่นแล้วก็ PBOC ของจีนกลายไปเป็นว่าตอนนี้ทุกประเทศในโลกพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบกันเป็นว่าเล่นเลยอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าเงินเนี่ยมันเริ่มล้นขึ้นมาในโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ในอเมริกาขนาดนี้เองเนี่ยคุณเจอโรมพาวเวลก็บอกแล้วว่าเขายังคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0-0.25 นะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะออกเป็นระยะสั้นก็คืออยู่ที่ประมาณ0นะครับแล้วก็คงไม่คิดว่าตัวอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาจะติดลบแบบในยุโรปนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะครับเขาอ้างอิงกับตราสารอนุพันธ์เนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งถ้าคาดการณ์ของตลาดแล้วเนี่ยอยู่สักประมาณ500ล้านล้านเหรียญ นะครับ อยู่ประมาณสักเกือบ5เท่าของ GDP โลกนะครับขณะนี้ซึ่งถ้าหากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยจะรับไม่อยู่มันจะรุนแรงกว่าปี2008ที่เกิดตราสารบ้านเนี่ยล้มละลายนะครับแล้วทีนี้พอตอนนี้เนี่ยคุณเจอโรมพาวเวลเนี่ยอัดเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยต้องใช้คำว่าทุกวันแล้วก็ทุกคืนของเราก็คือทุกวันของเขานะครับแล้วก็เข้าไปสู่ตราสารมากกว่า Mortgage Backed Security ก็คือไปซื้อทางด้านพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็พันธบัตรเอกชนแล้วก็รวมไปถึงจังบอนด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทางด้านหนี้สาธารณะของอเมริกาเนี่ยวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก2ล้านล้านนะครับก็กลายเป็น26ล้านล้านซึ่งเกิน GDP ไปนะครับก็ตอนนี้อยู่ประมาณ 107% ของ GDP ซึ่งเนี่ยคือโจทย์ใหญ่ของเขาเลยนะครับเหมือนที่เราเคยคุยกันไปในหลายๆครั้งบอกว่าอเมริกาจากดอกเบี้ย 3% ที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วคือโจทย์ใหญ่ก็คือจะต้องลงมาเพราะว่าเขาเก็บภาษีเพิ่มไม่ได้ละยังไงต้องหาอีเวนต์หรือจัดอีเวนต์เนี่ยเพื่อที่จะทำให้ดอกเบี้ยลงมาเหลือศูนย์หรือใกล้เคียงศูนย์เพื่อจะให้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันลดลงไปนะครับเราก็เห็นแล้วว่าการตกของตลาดหุ้นแต่เราลองสังเกตนะครับคุณนวดีว่าเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเนี่ยหวาดกลัวหวาดระแวงกันมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าแปลกคือผู้นำของแต่ละประเทศเนี่ยควรจะพูดจาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็บริหารจัดการวิกฤต
แต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือผู้นำของทั่วโลกโดยเฉพาะคุณทรัมป์เนี่ยพยายามสร้างเหตุการณ์ความรุนแรงความแตกแยกความขัดแย้งนะครับแล้วก็เม็ดเงินที่ใส่ไปแท้จริงเนี่ยในอเมริกาเนี่ยกลับไม่ได้ใส่ไปให้ประชาชนแล้วก็ไปให้ทางด้านเมนสตรีทแต่กลับไปสู่ทางด้านวอลล์สตรีทนะครับเราจะเห็นได้ว่าประชาชนเนี่ยได้แค่เศษเงินที่กระเด็นออกมาจากการไปช่วยเหลือวอลล์สตรีทด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าประหลาดใจแต่ว่าการที่อเมริกาเนี่ยทำเขาเรียกว่าการรีเบทเช็คให้กับประชาชนเนี่ยมันเป็นวงรอบสุดท้ายของการที่จะให้ประชาชนเนี่ยจะต้องมีการบริโภคนะครับให้มากที่สุดแล้วนะครับแล้วก็การบริโภคเนี่ยเริ่มลดเพราะว่าประชากรอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้กันเต็มเพดานละนะครับไม่สามารถจะเป็นต่อได้ดังนั้นการบริโภคภายในเนี่ยมันก็เริ่มลดลงนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีความน่าประหลาดใจคือเงินที่พิมพ์ไม่ได้เข้าไปสู่ทางด้านเมนสตรีทแล้วก็ให้กับประชาชนแต่กลับไปสู่วอลล์สตรีทไปสู่ financial market นะครับทีนี้อัตราเงินของดอลลาร์เนี่ยพอหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การเก็บภาษีเนี่ยคาดว่าจะลดลงประชาชนเนี่ยอาจจะว่างงานนะครับอาจจะขึ้นไปถึง50ล้านนะครับถ้าหากว่าโควิดยังระบาดไปณขณะนี้เนี่ยอเมริกาอาจจะเผชิญความเสี่ยงเรื่องของการถูกปรับลดเครดิตเรตติ้งซึ่งมีความเป็นไปได้นี่คือโจทย์สำคัญเลยนะครับ คือยังไงก็ตามคงไม่หลุด investment grade แต่ว่า investment grade ในระดับสูงสุดของเขาเนี่ยอาจจะลดลงนะครับทีนี้ถัดมาก็คือว่าตราสารหนี้ของอเมริกาที่เข้าไปซื้อเนี่ยนะครับก็คือปกติเข้าไปซื้อ US Treasury เราจะเห็นได้เลยว่าจากกระทรวงการคลังที่พิมพ์เงิน2ล้านล้านเนี่ย Treasury ก็เข้าไปสู่ที่ Federal Reserve แล้ว Federal Reserve ก็เอาเงินตรงนี้แหละพิมพ์ออกมาแล้วก็เข้าไปซื้อในพวกตราสารหนี้นะครับซึ่งคราวนี้เป็นครั้งที่แปลกมากคือเข้าไปซื้อพันธบัตรเอกชนแล้วก็เข้าไปซื้อถึงระดับจังบอนด์ด้วยกลายเป็นว่าวันนี้เงินธนบัตรดอลลาร์ที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยนะครับมันมีส่วนของจังบอนซึ่งมีส่วนหนึ่งเนี่ยได้ default ไปแล้วด้วยใน investment grade อย่างเช่นของ Hearst นะฮะเขาก็เข้าไปอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนรวมที่เข้าไปซื้อด้วยนะครับทีนี้เราจะให้ท่านเราจะนึกภาพยังไงว่าเงิน US ดอลลาร์เป็นยังไงนะครับวันแรกเนี่ย US ดอลลาร์ที่เกิดขึ้นมาในโลกเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยถูกอิงด้วยทองคำ20ดอลลาร์ต่อ1ทอยซ์ออนค่ะนะครับผ่านมาเรื่อยๆหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือ50ดอลลาร์ต่อทองคำต่อ1ทอยซ์ออนแล้วมีทองคำแบ็คด้วยนะครับแต่พอหลังจากที่ปี1971เนี่ยที่ดิชันนิกสันขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งดิชันนิกสันกับคุณทรัมป์เนี่ยก็มีคุณสมบัติคล้ายๆกันของการเป็นนักการเมืองเลยคือทำทุกอย่างก็ได้เพื่อผลประโยชน์ของทางด้านวอลล์สตรีทนะครับแล้วปรากฏว่าเขาใช้หนี้ของคนอเมริกาเนี่ยเป็นตัวค้ำโดยการเก็บภาษีเข้ามาแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าหลังจากปี2008ที่เกิดคริสิสเนี่ยก็เข้าไปซื้อ Mortgage Backed Security ก็คือสินเชื่อบ้านในระดับสูงนะครับก็อยู่ในธนบัตรของอเมริกาวันนี้กลายเป็นว่า Corporate Bond และ Junk Bond เนี่ยก็อยู่ใน Asset Allocation ของธนบัตรของอเมริกาเข้าไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก 700,000 กว่าล้านเหรียญละเราจะเห็นภาพอะไรมั้ยครับเหมือนกับโรมันยุคโบราณที่เหรียญตอนแรกเป็นเหรียญทองแล้วพออาณาจักรใหญ่ขึ้นก็เป็นทองผสมแร่ทองแดงผสมแร่เงินจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเอาแร่ทองเหลืองเนี่ยมาแล้วก็ผสมเข้าไปนะฮะจนกระทั่งไม่เหลือเนื้อทองกลายเป็นทองเหลืองละอันนี้กำลังให้เห็นว่าภาพของเงิน US ดอลลาร์เนี่ยมันอยู่สถานการณ์นี้และนี่คือโจทย์ที่เราคุยกันตลอดเวลาว่า US ดอลลาร์เนี่ยจะต้องอ่อนค่าจากการเสื่อมค่าของตัวเขาเองซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วว่าภายในเวลาแค่3เดือนเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ได้ดีเราก็เห็นแล้วว่าวันนี้แย่แต่ปรากฏว่าค่าเงินของเราแข็งแต่เงินดอลลาร์เนี่ยกลับอ่อนลงแต่คนเนี่ยยังเชื่อเงินดอลลาร์อยู่เพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ย อเมริกากำลังจะเป็นโจทย์ใหญ่เลยว่าถ้าคนเนี่ยเกิดว่างงานเกินถึง 30% นะครับซึ่งมันกำลังจะเกิดคลื่นขนาดใหญ่ตามมาหลังจากนี้อีกจากการปลดคนงานเพราะเราดูเหตุการณ์แล้วตอนนี้เนี่ยโควิดอาจจะกลับเข้ามาอีกแล้วก็ถูกบังคับให้คลายล็อกดาวน์นะครับแล้วคุณนงจะเห็นได้ว่ารอบนี้
ได้เปิดแผลของระบบทุนนิยมความเหลื่อมล้ำที่แท้จริงอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าคนอเมริกานะครับหรือแม้กระทั่งทั่วโลกหรือแม้กระทั่งบ้านเราเนี่ยเกือบ 40% ของประเทศเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน2เดือนหรือ3เดือนแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบทุนนิยมเนี่ยมันถูกออกแบบไว้ให้สมบูรณ์แบบเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์นี้หรือเปล่าที่เวลาเพียงแค่3เดือนคน 40% เนี่ยใช้ชีวิตต่อไม่ได้นะฮะเนื่องจากไม่มีเงินในระบบแล้วถ้าหากยาวไปถึง6เดือน7เดือนเนี่ยเขาจะทำยังไงอันนี้คือโจทย์ใหญ่แล้วพอการบริโภคไม่เกิดขึ้นเงินไม่ได้หมุนในระบบอย่างที่เป็นเนี่ยทีนี้ปัญหาใหญ่ตามมาอีกเยอะเลยครับค่ะอาจารย์ก็อย่างภาพที่เราเห็นเอายกตัวอย่างอเมริกาก็ได้ที่อาจารย์บอกก็คือว่าตัวเลขคนว่างงานเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับก็40ล้านคนกว่าๆแล้วด้วยนี่นะคะอาจารย์หรืออย่างบ้านเราเองก็ตามเนี่ยเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเนี่ยก็ลงทะเบียนกันจนระบบล่มกันไปแสดงว่านั่นหมายความว่าถ้าเกิดระบบเศรษฐกิจที่เราอยู่กันด้วยการทำงานไปก่อนหนี้ไปเนี่ยนะอาจารย์พอเกิดวิกฤตอะไรที่แบบหนักๆอย่างเช่นครั้งนี้ก็คือโควิดเนี่ยแสดงว่าเราอยู่ไม่ได้ใช่ครับเรามีความทนทานต่อวิกฤตค่อนข้างจะน้อยมากโดยเฉพาะเรื่องสภาพคล่องทางการเงินที่มีอยู่เราจะเห็นได้เลยว่าพอทุกอย่างหยุดหมุนเนี่ยกลายเป็นว่าเงินเนี่ยมันไม่มีให้หมุนทันทีเลยทั้งในรูปแบบของการทำธุรกิจในเรื่องการเคลื่อนย้ายรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยเตรียมกันเรื่องไครซิสกันมานานเนี่ยนะครับเราคิดกันว่าแค่เศรษฐกิจชะลอตัวแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าเศรษฐกิจหยุดนิ่งเกือบ6เดือนแล้วก็สภาพทั้งโลกเนี่ยเกือบหยุดนิ่งเลยซึ่งมันเลวร้ายกว่าการที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนกับระเบิดปรมาณูที่ลงมาสู่ระบบที่มันกำลังงอนแงนอยู่แล้วนะฮะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดล้มระเนระนาดอย่างที่เราเห็นณปัจจุบันนี้ครับแต่ว่าถ้าพอเราหันไปที่ตลาดหุ้นที่สหรัฐอเมริกาหรือจริงๆบ้านเราก็ตามนะจากของเราก็ลงไปต่ำพันตอนนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาถึงแม้ว่าช่วง 2-3 วันจะมีการพักฐานกันไปบ้างแต่ว่าอย่างของอเมริกาเองเนี่ยก็ทำนิวไฮไปคือภาพเนี่ยมันจะบอกไม่ได้เลยว่ามันเกิดความเปราะบางขึ้นในระบบเศรษฐกิจอาจารย์กำลังเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมีการอัดเงินเข้าสู่ระบบแล้วก็เงินเนี่ยส่วนมากก็คือไปที่ Wall Street นั่นเองนะอาจารย์มันทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าตัว Wall Street กับ Main Street เนี่ยมันแยกกันเดินแต่ที่น่าสนใจกว่าตอนที่ตลาดหุ้นขึ้นคืออย่างนี้ครับคุณนงกลายเป็นว่าในอเมริกาและทั่วโลกเองเนี่ยเซกเตอร์แบงค์เนี่ยกลับไม่ได้ขึ้นนะครับแล้วตัวที่ขึ้นจริงๆเนี่ยจะกลายเป็นว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยอย่างบ้านเราจะเป็นเทคนิคอลรีบาวด์แล้วในฮ่องกงเนี่ยจะเป็นเทคนิคอลรีบาวด์แต่แนวโน้มของกลุ่มแบงค์เนี่ยปรับลงรวมกับข่าวที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยขายหุ้นออกมาเกือบหมดเลยใน 2-3 ธนาคารใหญ่ที่เขาถืออยู่นะครับทีนี้ตัวที่ดันดัชนีที่เราเห็นเลยเนี่ยกลับเป็นกลุ่มบิ๊กแคปเราจะเห็นได้ว่าดาวโจนส์เนี่ยไม่ได้ทำออทามไฮ S&P ยังไม่ไปถึงออทามไฮแต่ตัวที่ทำออทามไฮเนี่ยกับเป็น Nasdaq ซึ่งมันก็จะมีหุ้นอยู่ประมาณสัก30กว่าบริษัทที่ดันกันขึ้นมานะครับแต่ที่น่าสนใจคือครึ่งหนึ่งเกือบ 40% ถึงเกือบครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ Revenue กำลังจะเข้าสู่สภาวะติดลบจนถึงขาดทุนแล้ว 40% ในตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมีความเสี่ยงที่กำลังจะถูกลดกำลังจะเข้าสู่สภาวะขาดทุนนะครับบางเจ้าเนี่ยอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ข้ามคืนเนี่ยล้มละลายเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยไม่ได้มีสภาพคล่องเงินสดนะครับรวมทั้งการกรณีที่ว่าคุณทรัมป์ทำเรื่องของโครงการเทรดต่างๆที่มีปัญหาศึกกับจีนเนี่ยมันกำลังจะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่เลยของอุตสาหกรรมโลกซึ่งคนอเมริกาเองเนี่ยก็ไม่ได้
อบแม้กระทั่งคนจีนก็ไม่ได้ชอบเพราะโครงสร้างเดิมเนี่ยใช้ลักษณะเป็นซัพพลายเชนผูกซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นทีเนี้ยถ้าเกิดว่าทางจีนกับอเมริกาตัดกันขึ้นมาจริงๆเมื่อไหร่เนี่ยกลายเป็นว่าวอลลุ่มของอเมริกาที่เคยขายให้ได้จีนสูงๆเนี่ยมันจะหายไปทันทีเลยอันนี้มันก็จะก่อให้เกิดการตกงานครั้งใหญ่อีกนะครับเพราะฉะนั้นการล็อกดาวน์ในอเมริกาเนี่ยกับความปั่นป่วนเรื่องของการเกิดการประท้วงกันแล้วก็ไม่หยุดสักทีเนี่ยมันก็จะทำให้สถานการณ์อเมริกาเนี่ยแย่ลงทีเนี้ยมันจะมีตัววัดอยู่แล้วว่าถ้าโคโรนาไวรัสในอเมริกาหรือโควิดเนี่ยไม่หยุดการแพร่กระจายเนี่ยอเมริกาอาจจะเข้าสู่ Great Depression ครั้งใหญ่ซึ่งอาจจะใหญ่กว่าเมื่อ100ปีที่แล้วเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าโครงสร้างมันงอนแง่นกว่าเมื่อ100ปีที่แล้วมากค่ะGreat Depression นะอาจารย์เดี๋ยวนงขอกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงตลาดหุ้นเนี่ยแสดงว่าอย่างอาจารย์พูดถึงตัวเลขผลประกอบการของ Nasdaq ซึ่งทะลุหมื่นไปเนี่ยแต่ว่าบริษัทในนั้นเนี่ยกลับมีรายได้ที่ไม่ดีนะขาดทุนแสดงว่าถ้าสมมติว่าสหรัฐจะทำให้ตลาดหุ้นไปต่อเนี่ยนั่นหมายความว่าก็ต้องยิ่งปั๊มเงินหรือว่าใส่เงินเข้าสู่ระบบยิ่งมากไปกว่าเดิมแบบนั้นไหมอาจารย์ใช่ครับเราก็มีแนวโน้มด้วยนะครับว่าหลังจากควอเตอร์ที่3นี่ไปเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มบาลานซ์ชีทอีก2ล้านล้านเหรียญเพราะว่าคนเนี่ยจะเริ่มไปถอนเงินออกจากการออมจากที่ต่างๆเพื่อที่จะเอามาใช้เนี่ยซึ่งตรงนี้กำลังจะเป็นจุดอันตรายดังนั้นสิ่งที่ธนาคารกลางทั่วโลกทำเหมือนกันในรอบนี้เลยเนี่ยคือเข้าไปซื้อตราสารหนี้เอกชนเพราะอยู่ดีแมนจากประชาชนที่เคยซื้อนะครับผ่านกองทุนต่างๆไม่ว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนประกันชีวิตกองทุนเงินออมต่างๆเนี่ยนะครับคนก็ไปถอนออกเพื่อเอามาใช้หรือเพื่อดำรงชีพเนี่ยอยู่มันทำให้ตัวดีแมนของตราสารหนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยลดลงแล้วเขาก็มองว่าอเมริกาก็มองว่ามันคือปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะฮะเพราะว่าสภาพคล่องเงินสดเนี่ยมันไม่มีดังนั้นทุกคนเลยแก้ปัญหาในนาทีนี้เนี่ยด้วยการแก้เรื่องสภาพคล่องซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าอเมริกาเนี่ยมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่มีโคโรนาไวรัสเลยด้วยซ้ำนะครับที่อยู่อัตราดอกเบี้ยเรโปเนี่ยขึ้นไปถึง 9% ในชั่วข้ามคืนเนี่ยเพราะว่าเนี่ยทำให้เกิดสภาวะ cash crunch ก็คือคนเนี่ยไม่มีเงินแล้วอยู่เกิดมาตกงานอีกมากขนาดนี้ด้วยนะครับค่ะทีนี้สิ่งที่เราเห็นตลอดมาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงมีโควิดเนี่ยก็คือเรื่องของบริษัทใหญ่ๆนะอาจารย์หลายบริษัทก็คือมีตำนานมายาวนานอายุเป็นร้อยปีซึ่งก็ผ่านหลายเหตุการณ์มาได้สงครามโลกอะไรก็ผ่านมาแต่มาล้มในรอบนี้นะอาจารย์แล้วก็ต้องไปขอเข้า Chapter 11เนี่ยนะอาจารย์จริงๆก็หลายบริษัทแล้วนะคะอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันพอจะอยู่ในช่วงท้ายๆของการคลื่นการล้มละลายนี้แล้วหรือยังคะอาจารย์คะมันเพิ่งเริ่มต้นของกระแสการล้มละลายคงต้องใช้คำว่าในควอเตอร์ที่2 3เป็นต้นไปเนี่ยเตรียมที่จะต้องรับมือเรื่องของซึนามิของการล้มละลายได้เลยนะครับขณะนี้เองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าบริษัทอย่าง JCPenney อย่าง Hertz เนี่ยผมเคยเห็น CEO Hertz มาคุยที่งาน IoT เมื่อปีที่แล้วนะครับที่ Santa Clara เนี่ยเขาก็ยังหาทางแก้ไม่ได้นะครับว่าเขากำลังจะถูก disruption ดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าอุตสาหกรรมที่กำลังถูก disruption เนี่ยไปก่อนเราจะเห็น JCPenney เนี่ยแล้วครับถึงขั้นล้มละลายแต่ในขณะที่ Amazon เนี่ยปรับขึ้นทำ all time high นี่คือเห็นชัดเลยว่าตัวที่มันซ่อนอยู่ของมันอยู่เดิมแล้วเนี่ยคือเรื่องของ disruption เรื่องของการเปลี่ยนผ่านแต่ทีนี้เนี่ยหลายบริษัทในโลกเนี่ยใช้วิธีกู้เงินเนี่ยเพื่อเข้ามาทำนะครับซึ่งในขณะที่ตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ในช่วงที่ตลาดเป็นขาลงเนี่ยแล้วก็ demand ในการที่จะซื้อตราสารหนี้เนี่ยมันลดลงขนาดนี้เนี่ยมันก็จะทำให้บริษัทเหล่านี้เริ่มที่จะมีปัญหานะครับก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม Federal Reserve เนี่ยถึงต้องเข้าไปยื่นที่จะต้องขอเข้าไปช่วยเหลือในการพยุงตราสารหนี้เพราะว่าตราสารหนี้เนี่ยมันจะต้องพยุงมากกว่าตลาดหุ้นด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิด default ขึ้นมาทีนึงเนี่ยมันจะเกิด default ในทุก
ทุกตราสารหนี้ที่มีอยู่ของบริษัทนั้นๆนะครับเราก็รวมถึงว่าอยู่ๆหุ้นเนี่ยมันก็จะตกแล้วก็อาจจะถูกซัสเพนได้ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเวฟของการที่จะเกิดขึ้นขณะนี้เองเนี่ยอุตสาหกรรมโรงแรมเนี่ยมาอันดับที่1เลยนะครับถัดมาเนี่ยอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากโรงแรมเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมการบินวันนี้เนี่ยเราคงหลายคันก็บอกนะครับว่าอุตสาหกรรมการบินเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลากว่าจะกลับได้ในอีก2ปีดังนั้นในควอเตอร์ที่3เนี่ยเราจะได้เห็นการประกาศล้มละลายของอุตสาหกรรมการบินเนี่ยตามมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่ตามมาก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วก็ business trip ต่างๆเนี่ยก็กำลังจะเกิดปัญหาตามขึ้นมาเหมือนกันนะครับถัดมาการที่คนเนี่ยไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อนู่นซื้อนี่เราจะเห็นเลยว่าของใหญ่เริ่มมีปัญหาก็ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมรถยนต์นี่2อย่างเลยนะครับก็คือเรื่องของไม่มียอดขายแล้วก็เรื่องของ disruption ด้วยทีนี้พออุตสาหกรรมรถยนต์มีปัญหา supply chain ของอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยทั่วโลกที่ผูกกันหมดเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีปัญหาแล้วก็เตรียมที่จะต้องปลดคนงานพร้อมๆกันด้วยดังนั้นเนี่ยแหละมันกำลังจะเป็นโจทย์ใหญ่ว่ามันกำลังจะเกิดมหกรรมการล้มละลายอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือพวกร้านค้าที่เป็น SME นะครับคุณนงวันนี้จะเห็นได้เลยว่าการที่คนตกงานเนี่ยกลายเป็นว่าพาร์ทไทม์นะฮะคุณนงเคยถามผมหลายๆครั้งเลยว่าตอนนี้จ้างงานอเมริกาดีไหมผมบอกว่าประมาณ 40% เนี่ยคืองานพาร์ทไทม์นะแต่เขาไปลงว่ามีงานทำวันนี้ก็คือสิ่งที่เฉลยละเราจะเห็นได้ทุกครั้งที่เวลามีคนมาพูดบอกว่าอเมริกาจ้างงานเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการแต่ทุกคนไม่ได้พูดต่อว่าคือจ้างงานเป็นพาร์ทไทม์ดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าร้านค้าก็จะเริ่มอยู่ไม่ได้ก็กระทบเรื่องค่าเช่านะครับพอกระทบค่าเช่ากลายเป็นว่าเจ้าของแลนด์ลอร์ดทั้งหลายนะครับกำลังจะเริ่มมีปัญหาพอกำลังจะเริ่มมีปัญหากลายเป็นว่าเขาไปกู้เงินมาทำนะครับตอนนี้ราคา property fund เนี่ยในยุโรปในอเมริกาในฮ่องกงในสิงคโปร์เนี่ยตกมาแล้ว 30% นะครับนำด้วยกลุ่ม retail และ hospitality ก็คือกลุ่มโรงแรมนะครับอันนี้คือ big wave ขนาดใหญ่เลยอันหลังถัดมาคุณนงจำชื่อ Yankee Stadium ได้ใช่ไหมครับ Yankee Stadium เนี่ยเป็นสนามที่อยู่ตอนนี้ถูกล็อกดาวน์ไม่ให้ไปใช้ปรากฏว่า Yankee Stadium เนี่ยไปกู้เงินมา 2.5 บิลเลียน US กำลังจะทำให้ 2.5 บิลเลียน US เนี่ยทำให้มลรัฐนิวยอร์กเนี่ยเกิดสภาวะ default เพราะว่าไม่มีเงินมาจ่ายดังนั้นขนาดนี้มีอยู่ 3-4 มลรัฐที่ไปกู้เงินมาสร้างแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอิลลินอยนิวยอร์กเองเนี่ยมีความเสี่ยงจะเข้าสู่ default คือมลรัฐของอเมริกาเนี่ยคือ1ประเทศแล้วก็สร้างหนี้ของตัวเองด้วยการไปสร้างสาธารณูปโภคแบบนี้แหละแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อเราก็เอาเงินจากการที่คนมาเช่าต่อนะครับอย่างสนาม Yankee Stadium เนี่ยอันนี้กำลังจะเป็นไฮไลท์ใหญ่เลยว่าจะจัดการตรงนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกาตัวเฟดเองเนี่ยเข้าไปซื้อพันธบัตรพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยคุณภาพของเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะลดค่าไปด้วยตัวของมันเองเรื่อยๆเนื่องจากเศรษฐกิจเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ทีนี้โจทย์ถัดมาก็คือว่าแล้วถ้าทั่วโลกเนี่ยไม่ซื้อพันธบัตรดอลลาร์อีกนะครับเราก็พยายามที่จะเอาตัวเองออกจากตัวพันธบัตรดอลลาร์เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะค่าของมันเนี่ยก็จะเริ่มลดลงในขณะที่พิมพ์เยอะจริงแต่ว่าไม่มีคนซื้อดังนั้นเงินในอเมริกาเนี่ยอย่างที่ปีนี้เนี่ยเฟดอาจจะต้องพิมพ์เงินอีกประมาณ 3-6 ล้านล้านเหรียญเพื่อที่จะประคองได้ถ้าหากตัวการล็อกดาวน์เนี่ยจะต้องกลับมาอีกรอบนึงนะครับครูอาจารย์ทีนี้เนี่ยคือเวลาบริษัทหนึ่งล้มละลายเนี่ยครับคือ อ่ะเรื่องคนเนี่ยเราเห็นชัดเจนครับใช่ครับและอีกเรื่องนึงที่อาจจะนับตัวเป็นหัวไม่ได้ก็คือหนี้ใช่ครับที่มันจะมานะอาจารย์แล้วดูเนี่ยแต่ละบริษัทที่อาจารย์พูดถึงนะแล้วก็เราก็เห็นในข่าวพวกค้าปลีกห้างสรรพสินค้าเฮิร์ทรถเช่าอะไรเนี่ยอาจารย์มีโรงแรมสายการบินกำลังจะมาอสังหาอีกเนี่ยนะอาจารย์แล้วมีสนามกีฬาซึ่งเป็นการลงทุนของมลรัฐนั้นๆอีกต่างหากใช่ครับมันมหาศาลขนาดไหนนี่เรากำลังพูดถึงอะไรอยู่อาจารย์ก็ Deutsche Bank เคยทำตัวเลขเข้ามานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
บอกอเมริกา Federal Reserve เนี่ยอาจจะต้องพิมพ์เงินถึง130ล้านล้านเหรียญซึ่งวันนี้พิมพ์มาแค่2ล้านล้านก็ตกใจขนาดนี้นะครับถ้าจะต้องซื้อทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นโจ๊กจาก Deutsche Bank ที่ทำมานะครับก็กลายเป็นว่าอเมริกาเองเนี่ยก็ต้องเผชิญตรงนี้แหละว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยมันกลับมาหมุนใหม่ไม่ได้นะครับทีนี้เราจะเห็นได้เลยว่ามหกรรมการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยมากกว่าปี2008คือหลังจากรีแมนกับ AG ล้มไปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้มากกว่าไปครึ่งหนึ่งกับมหกรรม QE 1 2 3ไปแล้วแต่ว่าเราเกิดตัวปัญหาคือแค่ในส่วนของเมนสตรีทเท่านั้นยังไม่เห็นตัววอลล์สตรีทที่ล้มลงแต่ในที่สุดเนี่ยหุ้นทุกอย่างก็จะต้องแพงขึ้นดังนั้นอเมริกาคือจะต้องใช้วิธีลากไปให้ยาวที่สุดเพราะอะไรครับเพราะตัวข้างล่างเนี่ยมันคือเดทของแต่ละบริษัทเขาต้องพยายามทำให้ตัวเดทเนี่ยมันโอเคขึ้นไปเรื่อยๆไม่ปะทุขึ้นมาคือมีตัวเข้าไปรับนะฮะธนาคารกลางบ้านเราก็กลัวตรงนี้เหมือนกันแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในปัญหาตรงนี้คือถ้าเดทแต่ละอันเนี่ยเกิด default ขึ้นมาแล้วก็ตัว big wave ของมันเลยคือว่าทั้งส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 40% นะครับอยู่ระดับ triple B ลบซึ่งคือชั้นสุดท้ายถ้าหากว่า earning ไม่ดีมันจะหลุดไปเป็นจังหรืออาจจะหลุดไป default แบบฉับพลันแบบ hurt ซึ่งก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าอยู่ๆจะเกิด default ทันทีเลยเนี่ยตรงนี้แหละมันจะทำให้ตัวชั้นที่รองตลาดอยู่เนี่ยมันซุดลงเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็จะซุดลงเข้าไปนะครับแล้วยังมีตราสารที่อ้างอิงอีกอย่างปี2008เนี่ยเราเห็น MBS เห็น Subprime ซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยก็ยังอยู่ซึ่งวันนี้เฟสก็เข้าไปซื้อ MBS แต่ไม่ซื้อ Subprime นะครับแล้วยังมีการปล่อยกู้อสังหาที่คล้ายๆกับ MBS พวกนี้นะครับก็เขาเรียกว่า CMBS ก็คือปล่อยกู้ให้กับ Developer ออกมาเป็นตราสารซึ่งปรากฏว่าขนาดนี้เองเนี่ยตัวการที่ผิดนัดชำระข้างในนะครับสูงขึ้นมาประมาณ 8% ซึ่งตรงนี้ก็กำลังกลายเป็นปัญหาว่าตราสารอ้างอิงแต่ละตัวที่ออกมาขายให้นักลงทุนเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่านักลงทุนเนี่ยไปแห่ถอนและแห่ขายตรงนี้แหละมันจะเป็นจุดพลิก turning point ที่สำคัญเลยของอเมริกาซึ่งเฟดกลัวที่จะมาถึงจุดนี้ที่สุดเลยครับแต่ว่าถ้าดูความพยายามที่เฟดพยายามทำเนี่ยใส่เงินพิมพ์เงินอะไรเข้าไปเนี่ยก็คือพยายามที่จะไม่ให้ไปถึงจุดนั้นใช่ไหมอาจารย์อันนี้ต้องบอกว่าเฟดเนี่ยเป็นคนที่เราจับตามองนะครับแต่ขนาดนี้เองเนี่ยเราไปที่ลอนดอนนะครับคุณนงปรากฏว่าปีนี้เนี่ย GDP รู้สึกจะติดลบมหาศาลเลย 20% เดือนล่าสุดนะฮะทางด้าน Bank of England เนี่ยก็กำลังปวดหัวเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเกิดตอนนี้กลายเป็นเรื่อง politics แล้วเริ่มมีการประท้วงอะไรเพิ่มขึ้นนะครับในยุโรปเนี่ยขนาดโคโรนาไวรัสยังไม่ได้ดีขึ้นวันนี้ฝรั่งเศสก็ต้องคลายล็อกดาวน์อิตาลีก็ต้องคลายล็อกดาวน์เพื่อที่จะเอาท่องเที่ยวแล้วก็อัดฉีดเงินเข้าไปซึ่งอิตาลีเนี่ยจะเป็นระเบิดลูกใหญ่เพราะว่าระบบธนาคารเขาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะล้มละลายอยู่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับทีนี้กลับมาปรากฏว่าในบ้านเราในทางด้านเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นนะครับพิมพ์เงินเข้าไปซื้อยิ่งกว่า Federal Reserve อีก เราเห็นว่าซื้อทุนไปแล้วซื้อตราสารหนี้ไปแล้วเราก็จะถามว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันพิมพ์เงินกันได้มหาศาลเนี่ยมันนึกจะพิมพ์ก็พิมพ์ได้หรือเปล่าแต่เราเห็นแล้วนะครับว่าสุดท้ายใครเป็นคนจ่ายก็คือประชาชนน่ะบริษัทญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นหรือแบงค์ชาติญี่ปุ่นทำยังไงก็คือให้ BOJ พิมพ์เงินเข้าไปซื้อหนี้เข้าไปซื้อหุ้นนะครับแต่มาเก็บภาษี VAT จาก5ขึ้นไปเป็น8เพื่อที่จะเอาส่วนต่างเนี่ยเพราะว่าการเก็บ VAT เนี่ยมันเก็บได้ทุกคนเลยใช่ไหมฮะทุกคนที่ซื้อของเนี่ยมันเก็บหมดเลยเพื่อที่จะเอาส่วนต่างตรงนี้แหละไปจ่ายดอกเบี้ยซึ่งญี่ปุ่นก็ทำยิ่งกว่านั้นอีกคือออกพันธบัตรแล้วดอกเบี้ยติดลบก็หมายความว่านอกจากไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็ไม่ต้องใช้คืนด้วยถ้าระยะยาวถัดไปดังนั้นคนถือธนบัตรญี่ปุ่นเนี่ยก็จะขาดทุนกลายเป็นว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยคือกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่แต่ประชาชนเนี่ยที่ต้องการเงินออมความมั่งคั่งเพื่อที่จะเอาไปใช้เนี่ยนะฮะจากการกินดอกเบี้ยเนี่ยขณะนี้กำลังแบบอยู่ด้วยความยากลำบากก็อยู่ๆเป็นไปได้ยังไงประเทศร่ำรวยอย่างญี่ปุ่นต้องแจกเงินใช่ไหมครับ
ประเทศจีนตอนที่เจอกันเมื่อต้นปีผมว่าควอเตอร์2ของจีนเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ยากที่สุดเลยปรากฏว่า PBOC นะครับเข้าไปซื้อจังบอนของรัฐวิสาหกิจจีน 3-4 บริษัทที่กำลังจะล้มละลายสาเหตุไปซื้อทำไมครับเขารู้ว่าบริษัทนี้ไม่ทำเงินอยู่ละต่อไปก็ไม่ได้แต่ทำให้ไม่ล้มก่อนเพื่อว่าคน 4-5 หมื่นคนที่อยู่ในบริษัทเนี่ยจะได้ไม่ตกงานตอนนี้โจทย์ของรัฐบาลจีนอย่างเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้คนไม่ตกงานแต่ว่าไม่ได้พิมพ์เงินแจกนะครับเพราะฉะนั้นพอมารอบบ้านเราตอนนี้ทำเหมือนกันหมดเลยทีนี้ก็เลยเห็นภาพที่เกิดขึ้นก็คือว่าอู้ปั๊มกันเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ต้องจะต้องมีการออกพันธบัตรเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่า อย่างญี่ปุ่นเนี่ยคนก็เข้าไปซื้อพันธบัตรใช่ไหมคะเหมือนกับเป็นเจ้าหนี้เป็นเหมือนกับเป็นเจ้าหนี้ให้กับรัฐบาลแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันก็มีภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยที่รัฐบาลก็จะต้องไปหาเงินมาเนี่ยคืนเนี่ยท้ายที่สุดก็ต้องมาขึ้นแวดใช่ครับซึ่งเพิ่งขึ้นไปเมื่อน่าจะปีที่แล้วเองปีที่แล้วครับขนาดขึ้นแวดเนี่ย เงินเฟ้อญี่ปุ่นยังไม่ขึ้นเลยเงินเฟ้อที่เกิดจากการขึ้นแวดเนี่ยแสดงว่าการหมุนในวงจรเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยมันซุดตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาประคองตลาดหุ้นในรูปแบบของ financial market เนี่ยเพื่อที่จะหลอกของคนเนี่ยว่ามันยังโอเคอยู่นะครับค่ะทีนี้โอเคเราดูภาพเห็นละว่ามันดูแล้วมันไม่ใช่ภาพของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันมีการใส่เงินแล้วก็อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบมากมายแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ย อย่างอเมริกาก็ไม่ไหวละล็อกโควิดเขาก็ไม่ล็อกแล้วนะอาจารย์ก็กลับมาละหรือว่าอย่างบ้านเราเองเราก็คลายล็อกหรือว่าอย่างจีนเองตอนนี้เพิ่งจะเริ่มพูดว่ามีรอบ2ที่ปักกิ่งเนี่ยนะคะแต่ว่าหลายๆประเทศตอนนี้อย่างยุโรปเองก็เหมือนกับจะเริ่มให้เดินทางระหว่างกันเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เลยมีมุมมองว่าเศรษฐกิจมันอาจจะเริ่มที่จะอาจจะเป็น U ก็ได้กลับมาเป็น U หรือว่าV อาจจะดูแล้วแบบดีไปอาจารย์ว่าเรามันเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าเมื่อสักครู่อาจารย์พูดคำว่า Great Depression หรือว่าเรากำลังมีสายของ Great Depression เกิดขึ้นอยู่มากกว่าอาจารย์คะตอนนี้มันจะเป็นลักษณะของไม่ใช่บูไม่ใช่แบร์ไม่ใช่นะฮะมันจะเป็นถ้าเป็นตัวอักษรน่าจะเป็นตัว W อะครับ สวิงถ้าตลาดเราเรียกว่าเป็นตลาดปาโลมาไม่ใช่หมีไม่ใช่กระทิงปาโลมาที่แบบกระโดดขึ้นกระโดดลงอย่างเงี้ยครับพอเสร็จปุ๊บคนมาถอนก็ลงเสร็จยักษ์ใหญ่ก็ขึ้นมาอัดขึ้นไปใหม่นะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยไปจนถึงกระทั่งจุดหนึ่งที่ทุกคนจะต้องจับตาเลยคือการเสื่อมค่าของเงินที่รวดเร็วค่ะพอการเสื่อมค่าของเงินที่รวดเร็วเนี่ยมันจะทำให้อินเฟลชันเรทเนี่ยตีกลับซึ่งตรงนี้แหละมันจะมีอยู่2โจทย์ที่จะต้องเกิดขึ้นคือ1เนี่ยรัฐบาลในแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะต้องขึ้นภาษีเนื่องจากภาระของอัตราดอกเบี้ยของการสร้างหนี้นะครับในแต่ละประเทศเพิ่มขึ้นมันจะก่อให้เกิดเงินเฟ้อจากการขึ้นภาษีซึ่งภาษีที่ขึ้นง่ายที่สุดเลยก็คือภาษีแวดเนี่ยแหละครับอันที่1อันที่2คือมหกรรมการเสื่อมค่าของเงินวันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าอย่างช่วงของวันนี้เราจะเห็นเลยว่าค่าเงินบาทเนี่ยนะครับต่อดอลลาร์ซึ่งเราก็คิดว่ารายการเราน่าจะเป็นรายการเดียวนะฮะที่บอกว่าล่ะเงินค่าเงินบาทเนี่ยตอนที่อยู่33เนี่ยน่าจะลงมาถึง30อีกครั้งนึงวันนี้ก็ลงไป 30.6 แล้วก็มีมือที่มองไม่เห็นดันขึ้นไปที่ 31.1 เนี่ยนะครับเราก็ยังสู้กันอยู่ตลอดบ่ายนี้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นทรายของการที่ว่าทุกคนแข่งกันลดค่าของเงินเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเป็นประเทศส่งออกแล้วค่าเงินเนี่ยจะมีผลในประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับตรงนี้แหละมันจะเกิดเขาเรียกว่าเงินเฟ้อจากการเสื่อมค่าของเงินมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพิมพ์เงินออกมาเลยแต่ว่าของเนี่ยมันจะตีกลับในที่นี้คือราคาสินค้าเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นวันนี้เราเห็นในอเมริกานะฮะราคาอาหารเนี่ยตีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยบ้านเรายังโชคดีเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่แต่เนี่ยแหละมันจะไปคำนวณเงินเฟ้อนะฮะเนื้อหมูเนื้อวัวในอเมริกาเนี่ยตีกลับขึ้นมาสูงที่สุดในรอบ100ปีเลยนะครับจากอัตราที่ขึ้นนะไม่ใช่พูดถึงราคาเนี่ยนะครับในเรโชที่ขึ้นเนี่ยถือว่าสูงมากอันนี้มันกลายเป็นว่าเงินเฟ้อแท้จริงจากการเสื่อมค่าของเงินจากการเกิดวิกฤตเนี่ยมันจะเข้ามาสู่ตรงนี้
ดังนั้นถ้าหากเงินเฟ้อตรงนี้กลับต่อให้เฟดกดดอกเบี้ยก็ตามเนี่ยอีกอันนึงมันก็ไม่สามารถจะกดดอกเบี้ยแท้จริงได้นะครับอีกอันนึงก็คือว่าบริษัทถ้าหากทําธุรกิจได้ไม่ดีรายได้ลดลงเนี่ยเฟดกดดอกเบี้ยจริงแต่พวกเขาพอโลโพซิชันของตัวตราสารหนี้เนี่ยเขาจะต้องถูกปรับเรตติ้งลดลงนั่นหมายความว่าดอกเบี้ยเขาก็ต้องปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยอัตราต้นทุนทางการเงินก็ต้องปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วยอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าการทำงานของ correlation ของตัวมันเนี่ยมันจะทำงานด้วยตัวของมันเองจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะที่น่ากลัวที่สุดเพราะฉะนั้นการพิมพ์เงินเนี่ยมันดูเหมือนแบบสนุกสนานกันในช่วงเวลาเนี้ยแต่วันที่จะต้องจ่ายราคาของมันมันการพิมพ์เงินก็คือการสร้างหนี้ถูกไหมครับในที่สุดแล้วประชาชนรู้สึกแฮปปี้ได้เงินมีเงินมาแจกเนี่ยแต่ในที่สุดเนี่ยก็ดูญี่ปุ่นไว้เลยว่าญี่ปุ่นพิมพ์เงินมาแล้วเป็น10กว่าปีเนี่ยยังดันเศรษฐกิจไม่ได้สุดท้ายคนญี่ปุ่นต้องมาจ่ายแวตเพิ่มขึ้นจาก5ไปเป็น8และคาดว่าจะขึ้นไปเป็น10เร็วๆนี้ด้วยนี่แหละครับราคาของมันค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เป็นตัว V เนาะภาพของเศรษฐกิจนะตอนนี้ซึ่งก็ เริ่มจะต้องกลับมารีสตาร์ทเศรษฐกิจกันเนี่ยก็ไม่ใช่มันดูแล้วมันจะมีทรายของการที่จะต้องยิ่งขับเคลื่อนต่อไปนะคะซึ่งอาจารย์พูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อที่มาจากการเสื่อมค่าของเงินตรงนี้แหละครับถ้าหากมันเกิดตีกลับนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยของแต่ละ องค์กรแต่ละบริษัทอย่างเงี้ยหรือแต่ละมลรัฐที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้มันจะเกิดที่เขาเรียกว่าสภาวะที่การเสื่อมค่าของเงินแล้วพอดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ทุกคนที่มีหนี้อยู่เนี่ยเกิดซุดตัวทันทีตรงนี้แหละครับมันจะเกิดเป็นเวฟใหญ่เข้าไปสู่ตัวสถาบันการเงินก็คือระบบธนาคารว่าจะยืนระยะอยู่ได้หรือไม่นะครับเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้หนี้เสียในธนาคารเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วถ้าหากเกิดการล้มละลายของธนาคารทั่วโลกพร้อมๆกันเนี่ยนี่แหละครับมันจะเกิดเป็น Great Depression ที่ใหญ่กว่าเมื่อ100ปีที่แล้วค่ะอาจารย์คือดูแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เห็นข้างในเนี่ยเราก็จะคิดว่าอู้ดอกเบี้ยอายกเฟดก็ได้ดอกเบี้ยอู้ต่ำมากเลยนะเราพูดกันถึง 0% อยู่นะแล้วก็เศรษฐกิจเองก็ไม่ดีมันไม่ใช่หรอกเงินดอกเบี้ยมันไม่น่าจะขึ้นหรอกนะแต่ว่ามันเป็นไปได้เพราะว่ามันจะมีเงินเฟ้อตัวเนี่ยที่เราจะมองไม่เห็นเนี่ยเป็นตัวดีดกลับแล้วก็จะทำให้เงินดอกเบี้ยนี่สามารถที่จะปรับขึ้นมาได้ใช่ครับแล้วระบบเนี่ยได้ออกแบบไว้ที่ซับซ้อนมากเลยนะครับคุณนงก็คือว่าตอนนี้เองเนี่ยคนเนี่ยไปถอนเงินจากประกันสังคมจากอะไรต่างๆเนี่ยออกมาใช้อันนี้ไม่ได้ไปแห่ถอนนะฮะไปถอนใช้แบบปกติเนี่ยปรากฏว่าดีแมนในตลาดตราสารหนี้เนี่ยลดลงไปปรากฏว่าบริษัทเนี่ยพอครบกำหนดในการโลโพซิชันแล้วนะครับไม่สามารถจะขายได้เท่ากับหนี้ที่ตัวเองสร้างไว้ดังนั้นถ้าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยไม่สามารถจะโลได้อย่างเช่นคุณออกมา 5,000 ล้านคุณขายได้แค่พันล้านกลายเป็นว่าอีก 4,000 ล้านเนี่ยคุณต้องไปขอ OD จากธนาคารทีเนี้ยจากเดิมเนี่ยคุณอาจจะขอพันธบัตรอันนี้เนี่ยหรือตราสารหนี้อันนี้เนี่ยได้2ปี3ปี4ปีซึ่งมันจะล็อกอัตราดอกเบี้ยอยู่แต่พอถูกบังคับให้ไปอยู่ OD ในธนาคารเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าหากอัตราดอกเบี้ยตีกลับปุ๊บเนี่ยคุณจะขึ้นก่อนคนแรกเลยอันนี้คือสิ่งที่อยู่ๆเนี่ย เราอาจจะมองว่าเราโลโพซิชันไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ดีมานด์มันน้อยลงเพราะคนเริ่มถอนเงินนี่คือสิ่งที่เฟดเองก็กลัวจึงเป็นเหตุผลที่ว่าจะต้องประคองตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาโลเข้าไปแล้วไปสู่ระบบธนาคารหรือเกิดโลไม่ได้แล้วเกิดดีฟอลต์ขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายไปเป็น NPL ซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับmassive wave ขนาดใหญ่เลยที่จะตีกลับไปที่ระบบธนาคารนะฮะเราสังเกตตอนนี้ทุกคนจะใช้วิธีกลยุทธ์คือยื้อระบบให้นานที่สุดนะครับเราเชื่อว่าการใส่สภาพคล่องไปเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถซื้อเวลาได้ครับค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้เรากลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะคะภาพที่เราคุยกันเนี่ยนะคะของเราเองเนี่ย อย่างที่เรารู้กันวันนี้เราก็คลายล็อกแล้วเนี่ยดูสถานการณ์ของเรานี่ดูเหมือนว่าจะดีกว่า คนอื่นไหมเรารอดแล้วไหมอาจารย์ครับ อย่างตอนนี้เนี่ยของบ้านเราก็จะเหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อตอนช่วงโควิดใหม่ๆเนาะที่บอกว่าสเต็ปแรกเลยคือต้องทำให้ในบ้านเราเนี่ยอยู่ก่อนทำให้เจ็บแต่จบ
ตอนนี้คนเนี่ยยอมเจ็บกัน3เดือนนะครับแล้วก็ถึงแม้จะมีเงินเข้ามาช่วยเหลือบ้างเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นว่าขณะนี้เนี่ยระบบภายในเนี่ยมันสามารถที่จะขับเคลื่อนได้แล้วก็ยังคิดว่ายังคงที่จะสามารถที่จะขับเคลื่อนได้อาจจะไม่ปกตินักนะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่ของบ้านเราเนี่ยการส่งออกและท่องเที่ยวเนี่ยคือสัดส่วนใหญ่ของรายได้เลยเพราะเราอ่ะไม่ได้มีการผลิตที่แท้จริงกันเยอะมากนักแต่เราอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยดังนั้นโจทย์ใหญ่ตอนนี้เลยคือ1อย่าให้กลับมาเป็นครั้งที่2เพราะถ้าหากกลับมาเป็นครั้งที่2เนี่ยรัฐบาลไม่มีเครื่องมือเหลือแล้วนะครับที่จะทำแบบ3เดือนนี้ได้อีกครั้งนึงตรงนี้แหละมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับดังนั้นทุกคนเนี่ยจะต้องเราทำดีอยู่ละตอนนี้ต้องใช้คำว่าเป็นความช่วยเหลือของคนในชาติเลยว่าทุกคนเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใครประหลาดออกมาก็ถูกสังคมจัดการทันทีแล้วก็ทุกคนช่วยเหลือกันเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยมีแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยโดดเด่นมากณนาทีนี้เลยคือความร่วมมือของคนไทยเนี่ยนะครับตรงนี้แหละมันจะทำให้เราประคองได้อยู่ก่อนแต่เราจะต้องยอมรับนะว่าการท่องเที่ยวกับการส่งออกเนี่ยจะเป็นปัญหาแล้วเราจะอยู่ตรงนี้ยังไงนะครับแล้วยาวไหมบอกได้เลยว่าตราบใดเท่าที่ยังไม่ค้นพบวัคซีนเนี่ยมันยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนอยู่ๆพบที่ประเทศจีนแล้วบอกกลับมาเป็นเวฟที่2ซึ่งจริงๆจะเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือคนสติแตกละคนเริ่มกลัวละสภาวะแบบนี้มันจะยังคงอยู่ซึ่งตรงนี้มันจะทำให้มันเกิดการชะลอตัวทุกอย่างเนี่ยมันยังชะลอไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ปิดแต่ในขณะนี้เราต้องการการหมุนที่ไวแต่ปรากฏว่าไม่ได้มันต้องค่อยๆเพราะแบบนี้ฮะอ้าวเจอตรงนั้นอ้าวเจอตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยตลาดก็จะสภาพจิตใจคนเนี่ยก็จะกลัวดังนั้นทุกอย่างมันยังคงชะลออย่างต่อเนื่องซึ่งหากมันชะลอตรงนี้นะครับมีโอกาสมากว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเข้าสู่ Great Depression พร้อมกันในช่วงของปีหน้าซึ่งวันนี้เราอยู่ช่วงสเต็ปที่1ของการเกิดแล้วล่ะเพียงแต่ว่ายังไม่เข้าสู่สภาวะการล้มละลายขนาดใหญ่เพื่อไปสู่การล้มของระบบธนาคารเราจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยเห็นโจทย์แล้วถึงพยายามแก้ตรงนี้แม้กระทั่งแบงก์ชาติบ้านเราต้องขอเครื่องมือรัฐบาลเนี่ยที่ไม่เคยเป็นก็คือต้องมาขอเครื่องมือเพื่อที่จะไปช่วยกองทุนตราสารหนี้ไปช่วยตัวตราสารหนี้ของเอกชนเพื่อที่จะเอาเครื่องมือต่างๆเนี่ยกลับมานะครับตรงนี้แหละมันคือจุดใหญ่เลยว่าเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงจุดที่ว่าล้มละลายให้น้อยที่สุดแล้วก็ทำให้ระบบธนาคารเนี่ยไม่เข้าสู่สภาวะที่มีปัญหาทีนี้ระบบธนาคารบ้านเรามีอะไรบ้างครับอย่างวันนี้เราจะเห็นเลยว่าคุณสมคิดเนี่ยดันเศรษฐกิจด้วยการตั้งแต่ที่เข้ามาเป็นรัฐบาลตั้งแต่สมัยคสช.เนี่ยด้วยการให้ประชาชนเนี่ยเพิ่มหนี้ในการบริโภคจาก 50% นะครับจาก private จากหนี้ของประชาชนครัวเรือนของเราเนี่ยขึ้นไปเป็น 80% ทีนี้ 80% จาก 6.6 ล้านล้านเนี่ยนะครับ 4.5 ล้านล้านเนี่ยเป็นเงินกู้อสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยประมาณ 25% เนี่ยเป็นบ้านหลังที่2คนนึงมีบ้านเกิน2หลังค่ะนะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมทางการเงินคือซื้อบ้านมีเงินทอนซึ่ง2008เนี่ยดาวบ้าน 0.3% ยังเกิดขนาดนั้นนะฮะ บ้านเราไปไกลกว่าคือมีซื้อบ้านมีเงินทอนแล้วตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนเหล่านี้เกิดกำลังจะตกงานแล้วไม่ได้มีเงินที่จะเข้ามาจ่ายตรงนี้มันจะมีอยู่ประมาณ 1.1 ถึง 1.4 ล้านล้านธนาคารต้องไปจัดการตรงนี้ให้ได้คุณจะยื้อยังไงก็ได้นะครับอันที่1คือคุณจะเจรจาหรือปรับหรือยึดขายอะไรยังไงเนี่ยแต่อย่าให้ NPL เนี่ยมันกลับเราจะเห็นนะครับว่า NPL จาก3ต้นปีตอนนี้ขึ้นมาเป็น 3.5 แต่หนี้SM เนี่ยคือหนี้ที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยก็อยู่ 3.5 เหมือนกันถ้า2ตัวเนี่ยขึ้นมารวมกันมันจะกลายเป็น7ซึ่งมันจะไม่ดีมากๆกับระบบธนาคารนะครับอันที่1อันที่2เลยคือระบบ SME นะครับ SME ขนาดนี้เนี่ยเกิด NPL เนี่ยค่อนข้างเยอะ
เราก็กำลังจะมีแนวโน้มเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสถานการณ์ล็อกดาวน์ตรงนี้นะครับเพราะว่าช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเห็นนักท่องเที่ยวเยอะอะไรเยอะเนี่ยไปกู้เงินมาสร้างเงินเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะต้องระวังอันที่3คือบริษัทขนาดใหญ่แบบล้มไม่รู้ตัวจากการถูก disruption ด้วยแล้วก็จากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจด้วยนะครับอันนี้คือ3โจทย์เพราะฉะนั้นธนาคารเนี่ยระบบธนาคารจะต้องไปแก้โจทย์ตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นระบบธนาคารเสร็จแล้วระบบกรต.ในการออกตราสารทางการเงินเนี่ยนะครับปัญหาอย่างนึงตอนนี้เลยคือระบบธนาคารที่ถูกมอนิเตอร์โดยแบงก์ชาติเนี่ย mm-hmm. แต่แบงก์ชาติไม่สามารถจะมอนิเตอร์ตัวระบบตราสารนี้แบบเรียลไทม์ได้ทีนี้กรต.กับแบงก์ชาติต้องคุยกันแล้วนะครับได้ข่าวว่าทางแบงก์ชาติพยายามจะคุยเรื่องนี้อยู่แต่กรต.ต้องเปิดใจคุยนะครับว่าถ้าไม่มีจุดที่มอนิเตอร์ได้เนี่ย DE ratio เนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าคนในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกู้เงินออกตราสารหนี้ออกอะไรต่างๆไปใช้ผิดประเภทซึ่งปัญหาของการใช้ผิดประเภทเนี่ยไม่มีบทลงโทษค่ะกลายเป็นว่านักลงทุนน่ะมีความเสี่ยงที่จะเอาเงินเข้าไปให้คนพวกนี้เอาไปใช้แล้วก็จ่ายสูงๆแต่เขายอมจ่ายดอกสูงๆแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเขาจะไม่ใช้ไงอันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับไม่มีบทลงโทษเกิดการดีฟอลต์ของตราสารจนบริษัทหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเกิดเข้าสู่สภาวะล้มละลายเนี่ยหรือแม้กระทั่งกรณีการบินไทยเนี่ยรัฐบาลทำน่ารักมากเลยผมเกิดซื้อตราสารหนี้ไว้เมื่อปีที่แล้วย้อนหลังไปรัฐบาลเป็นประกันอยู่ๆวันนึงรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลไม่เป็นประกันแต่เงินหนี้ 200,000 ล้านแล้วฉันทำยังไงล่ะตอนนี้หลายคนเครียดมากกับกรณีตราสารหนี้การบินไทยเพราะซื้อเพราะว่ารัฐบาลเป็นประกันแต่อยู่ๆรัฐบาลมาพลิกกลับลำตรงเนี้ยอันนี้มันจะเป็นบิ๊กเวฟใหญ่นะฮะแล้วมันก็กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงคิวที่2คิวที่3คิวที่4จากเนี้ยเป็นต้นไปนั้นทั้ง2ฝ่ายทั้ง 3-4 ฝ่ายตรงนี้เนี่ยจะต้องมอนิเตอร์ตรงเนี้ยแล้วต้องเตรียมด้วยว่าจะรับมือยังไงให้ได้นะครับอันนี้คือระบบในบ้านเราทางด้านการเงินค่ะซึ่งใน 3-4 ตัวตรงเนี้ยนะคะนงคิดว่าตอนนี้ที่เราน่าจะเห็นบ่อยแล้วก็เสียงที่บอกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่าง SME เนี่ยเห็นเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าแสดงว่าคลื่นของการล้มละลายที่อาจารย์เล่าให้ฟังตอนต้นว่าที่อเมริกาจะมีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยล้มไปเนี่ยอย่างของเรามันอาจจะเป็นเริ่มที่ว่าบริษัทตัวเล็กๆก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามีเงินเยียวยายังคาดการว่ายังพอลากได้อีกระดับนึงยังมีเงินเยียวยาแล้วก็มีการเข้าโครงการพักชำระหนี้ครับซึ่งเดี๋ยวมันจะกลับมาต้องจ่ายเหมือนเดิมแล้วก็คือประมาณสักนี่แหละกรกฎาสิงหากันยาประมาณนี้ครับซึ่งแสดงว่าเราอาจจะยังไม่เห็นภาพล้มละลายจริงๆนะอาจารย์แล้วก็เห็นข้อมูลบางส่วนที่มีออกมาก็คือมีโรงแรมหลายๆแห่งแม้กระทั่งในกรุงเทพเองเนี่ยก็ประกาศขายอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์ค่ะทีนี้มันอันเนี้ยมันจะเป็นใน2ปัจจัยเลยนะครับนงว่าทุกครั้งที่การเกิดไครซิสเนี่ยนะครับมันจะมีการล้มละลายของคนที่ไปกู้เงินมาลงทุนเราจะเห็นบางโรงแรมเนี่ยนึกอยากจะปิดก็ปิดเลยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะว่าก็เก็บมาเงินเก็บก็มีอยู่แล้วก็พักพนักงานไปจ่ายครึ่งนึงอะไรก็ว่ากันไปแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยใช้วิธีไปกู้มาลงทุนทีนี้เงินในโลกเนี่ยมันเกิดล้นระบบนะครับมันล้นกันมากทุกคนพิมพ์เลยอย่างที่คุณนงบอกเมื่อสักครู่เลยว่า SME ไปขอไม่ได้เพราะธนาคารเนี่ยจะไม่ให้ SME เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพวกนี้ก็คาดการณ์ว่าจะเป็นหนี้เสียจะไปเพิ่มให้หนี้เสียแล้วกลับมาได้ยังไงดังนั้นโจทย์ตรงนี้นะครับเพราะในอเมริกาจะต่างจากบ้านเราคืออเมริกาเนี่ยแบงค์ไม่ยอมเพราะแบงค์ถือว่าเป็นเอกชนฉันทำงานโดยไม่ฟังรัฐจะให้ก็ให้แต่ฉันก็ไม่ให้แต่ของบ้านเรายังโชคดียังมีธนาคารกรุงไทยยังมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังมีธกส.ยังมีออมสินที่มาเป็นเครื่องมือที่ยังฟังรัฐอยู่บ้างนะฮะแต่อันนี้รัฐก็ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีๆนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาอีกทีนึงทีนี้ปรากฏว่าคนที่ได้เครดิตที่ได้กู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยก็คือคนที่มีเครดิตอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับโลกเดี๋ยวนี้เขาตั้งกันเป็นกองทุนนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าขณะนี้เองเนี่ยหลายที่โรงแรมที่เราบอกเนี่ยหลายๆตึกเนี่ยมีกองทุนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาขอซื้อในราคาลด 50% เ
เข้ามาแฮคัทหนี้กับธนาคารเข้ามากับอะไรเลยเราจะสังเกตว่าเอ๊ะอยู่ๆมีเงินไหลเข้าทุนสำรองเราเพิ่มขึ้นจริงแต่ปรากฏว่าทำไมตลาดหุ้นไม่ขึ้นตลาดบอนด์ไม่เข้าเนี่ยแหละครับเขาตั้งเข้ามาช็อปพวกนี้ช็อปของถูกในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอสังหาในกิจการบางกิจการซึ่งมีที่ดินหรือมีแนวโน้มที่จะดีแต่เจ้าของเนี่ยขาดสภาพคล่องเข้าไปคุยกันเป็น private เลยเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยออกกฎหมายเลยว่าจะเข้าไปซื้อทรัพย์สินในประเทศเนี่ยต้องขออนุมัติอังกฤษก็กำลังจะออกกฎหมายโดยบริสจอนสันเนี่ยว่าจะเข้าไปซื้อบริษัทซื้อกิจการในอังกฤษซึ่งตอนนี้ถือว่าอ่อนแออยู่เนี่ยนะครับจะต้องขออนุญาตจากรัฐไม่งั้นเนี่ยจะไม่ให้เข้าไปซื้อเพราะกำลังกลัวชาวเอเชียเข้าไปเทคโอเวอร์กิจการแต่ฟันพวกนี้มันไม่ได้ขึ้นกับเอเชียมันขึ้นเหนือประเทศเป็นทั้งยุโรปเป็นทั้งอเมริกาพวก 1% ทั้งหลายเนี่ยเขาไม่อยากถือดอลลาร์ดังนั้นเขาเนี่ยจะพยายามไปหา real asset ทั่วโลกแบบนี้แหละนะครับดังนั้นไทยเนี่ยจะต้องตีโจทย์เลยว่าคนไทยขาดทุนโดนยึดแล้วก็ต่างชาติเข้ามาซื้อแบบ discount เราจะยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆหรือเปล่าแต่คำถามว่าถ้าเราไม่ยอมแล้วเราจะรับมือได้ยังไงกับสถานการณ์ที่มันจะมีแนวโน้มเป็นหนี้เสียอันนี้โจทย์ใหญ่เพราะเจ้าของโรงแรมเองเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ไหวแล้วเขาก็ต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วถ้ามีคนซื้อแล้วต้องซื้อในราคาที่เขาต้องลดลงมาเขาก็อาจจะต้องตัดใจก็ได้เพราะว่าเขาแบกต่อไปเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาคืนธนาคารเหมือนกันนะอาจารย์มันกลายเป็นว่าเจ็บแต่จบถ้าเขาไปกู้เพิ่มเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาคืนอีกเมื่อไหร่อันนี้แหละเป็นจังหวะเลยว่าทำไมตอนนี้อยู่ๆชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาช็อปในเมืองไทยไม่ใช่จีนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินมันล้นโลกแล้วคนรู้แล้วว่าไม่อยากถือเงินเพราะยังไงเงินมันจะเสื่อมค่าดังนั้นเนี่ยกระจายกลายว่ามาซื้อแอสเซทแบบที่เป็นของถูกแล้วเป็นทั่วโลกเลยค่ะอาจารย์สุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะคะไหนๆเราพูดถึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะก็ช่วงนี้เราจะเห็นว่าคอนโดหรือหมู่บ้านเนี่ยบ้านทั้งหลายเนี่ยโครงการบ้านเนี่ยก็เริ่มที่จะทำโปรหนักๆนะอาจารย์แล้วประชาชนบางคนที่เห็นเนี่ยก็บอกโอ้โหเหมือนกับราคามันเริ่มลงมาละหรือมันจะเป็นจังหวะไหมอาจารย์หรือว่าดูสถานการณ์ที่เราคุยกันวิเคราะห์กันหลายเรื่องเนี่ยมันก็ยังน่าจะเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะอาจารย์มี2กรณีนะครับกรณีที่1เลยว่าราคาถูกหรือยังตอนนี้ผู้ประกอบการเองต้องการเคลียร์สต็อกอะครับก็เลยเอามาคัดกำไรออกแล้วก็อาจจะยอมขาดทุนบางส่วนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเคลียร์เอาเงินสดไปเคลียร์ธนาคารเพื่อให้ตัวเองเนี่ยยังคงอยู่ได้นะครับอันนี้ประเด็นที่1คำถามว่าที่กังวลคืออะไรคือกังวลว่าถ้าหากว่าเราเกิดsecond wave อันที่2กลับมาเนี่ยแล้วเราหยุดไม่อยู่เนี่ยนะครับถ้าประเทศเนี่ยอาจจะต้องไปกู้ต่างประเทศหรือเกิดการซุดตัวทางเศรษฐกิจแบบฉับพลันเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่เห็นวันนี้เนี่ยถูกๆเนี่ยมันจะตีกลับทันทีเลยถึงเวลานั้นเนี่ยเราจะแบกดอกเบี้ยที่ขึ้นมาในช่วงเวลานั้นไหวไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเผชิญนะครับแต่ถ้าเรารอไปหลังจากนั้นเราก็ยังมีคู่ต่อสู้ซึ่งไม่เหมือนปี40ที่เข้ามารอช็อปหลังจากเสร็จตอนนี้เขาก็เข้ามาช็อปละแต่อยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะควบคุมตรงนี้ในการถือของต่างชาติยังไงเพราะว่าเราต้องยอมรับเดี๋ยวนี้มันตั้งนอมินีตั้งอะไรซื้อกันเนี่ยนะครับมันก็สามารถเป็นเจ้าของ 100% ได้มีอยู่2โจทย์ตรงนี้นะฮะว่าถูกแล้วเนี่ยเราโอเคมั้ยถ้าเราจะล็อกดอกเบี้ยตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นคือโจทย์ใหญ่ดังนั้นสิ่งที่กังวลมากที่สุดเลยคือว่าถ้าหากเกิด second wave เราจะต้องทำอย่างช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมคาดว่าทั่วโลกเนี่ยคงจะต้องเผชิญกับพายุใหญ่ที่ไม่สามารถจะรับมือได้ตรงนั้นมันจะหนักกว่าค่ะเอาละค่ะก็วันนี้นะคะเราให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ภาพนะคะตั้งแต่เรื่องของตลาดหุ้นมาเรื่อยเลยนะคะซึ่งก็ปัจจัยตอนนี้เราก็ยังคงหนักๆเนี่ยอยู่ที่เรื่องโควิด -19 นะคะแล้วก็เรื่องของภาวะเศรษฐกิจซึ่งก็ถือว่าเจอหนักจริงๆนะคะหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการอัดฉีดนะใช้ทั้งนโยบายการเงินการคลังออกมานะแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องของโควิดกันอยู่แล้วก็มีหนำซ้ำเราอยู่บนระบบเศรษฐกิจที่เติบโตเนี่ยไปพร้อมๆกับการสร้างหนี้มีหนี้ในรูปแบบต่างๆมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็พอต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็มองให้ออกว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น
อยู่กับโลกใบนี้บ้างนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะคะคนข่าววันนี้เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส20:30 นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ